กลับไปดูทีหนึ่งนะครับอ่ะมาต่อนะครับเหลือเกิน15ปีนี้ต้องเก็บเบี้ยเพิ่มเนาะอย่าลืมนะครับถัดมาหลักการหลังจากที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพบังคับแล้วผู้ประกันภัยมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนจุดมุ่งหมายใดๆก็ตามนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเปลี่ยนจุดมุ่งหมายนะครับเปลี่ยนเส้นทางอะไรก็ตามเนี่ยถ้าการเปลี่ยนเส้นทางนั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือว่าเลี่ยงไม่ได้ไอโมเนกเกตบริษัทประกันบอกว่าโอเคยนหยวนแต่ถ้าเปลี่ยนแบบที่มันไม่ได้มีความจำเป็นนะคุณอยากจะเปลี่ยนด้วยเหตุผลของตัวคุณเองนะครับไอเนี้ยคุณต้องแจ้งบริษัทประกันให้ทราบโอเคไหมครับเงื่อนไขเดียวจะไม่ต้องแจ้งบริษัทประกันคือการโอนนะครับการเปลี่ยนของผู้รับเอาประกันเนี่ยอันนี้เปลี่ยนได้ไม่เป็นปัญหาโอเคไหมครับนะนะฮะตอนนั้นต้องแจ้งนะคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามต่อมาครับข้อใดไม่ใช่ข้อยกเว้นกรมธรรม์การขนส่งสินค้าทางทะเลนะครับก็ general average เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาต้องคุ้มครองเพราะว่ามันเป็นความจำเป็นนะครับที่จะต้องทำไปเพื่อความอยู่รอดของคนที่บนเรือนะครับแล้วก็สินค้าโดยรวมนะเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่ามันเป็น general นี่คือมันเป็นความเสียหายทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นความเสียหายร่วมเฉลี่ยเนี่ยมันก็เรียกว่าทุกคนนะครับเจ้าของเรือนะครับเจ้าของสินค้าทุกคนนี่ไม่ว่าคุณจะสินค้าคุณจะเสียหายไม่เสียหายคุณต้องร่วมกันรับการชดใช้ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นโอเคไหมฮะมานั้นนะครับผมจะทบทวนไปในตัวด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนาะถัดมาครับการผิดนัดชำระการเงินนะครับของเจ้าของเรือเนี่ยนะฮะเราบอกว่าเฮ้ยแล้วมันเกิดความเสียหายกับสินค้าเกิดขึ้นนะครับเป็นข้อยกเว้นที่เขาไม่ได้สนนะครับว่าคุณจะมีปัญหาทางสินค้าเกี่ยวเรือไหมนะครับโอเคเนาะก็ไม่ได้ครับเพราะเราถือว่าปัญหาทางนั้นการเงินของเจ้าของเรือนะครับถือเป็นข้อยกเว้นต่อไหมครับกรมธรรม์ขนส่งทางทะเลสิ้นสุดลงเมื่อใดนะครับเจอข้อแบบนี้ไม่ยากเลยครับตอบเลยว่าหาว่าเหตุแล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนนะครับแค่นั้นเองเพราะว่ามันจะมี2 อย่างเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นของถึงหรือว่าเราจอดไว้ท่าเรือปลายทางเกิน60วันนะครับความการขนส่งสินค้าหรือความประกันเนี่ยจะถือว่าสิ้นสุดทันทีนะครับแต่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดขึ้นก่อนเช่นคุณอาจจะไปส่งสินค้าก่อนที่จะจอดเรือไว้60วันก็นอกระดับว่ากรมธรรม์สิ้นสุดแล้วนะครับเห็นไหมแต่ถ้าเป็นสนามบินนะครับหรือการขนส่งทางอากาศยานเนี่ย30วันนะฮะเห็นไหมถ้าเป็นทั่วไปก็คือ60วันแต่ให้เราหาคำว่าเนี่ยเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนนะครับนะฮะต่อมาในกรณีที่ผู้ประกันภัยไม่ทราบถึงความไม่พร้อมนะครับถ้าไม่ทราบไม่ได้เจตนาอันนี้หย่อนได้ก็คือยังได้รับความคุ้มครองอยู่แต่ถ้าสืบไปสืบมาแล้วทราบว่าคุณเจตนาทำให้มันเสียหายนะครับหรือว่ารู้อยู่ก็ยังปล่อยเรือออกไปแบบนี้นะครับเขาจะขอคืนหรือไม่คุ้มครองนะครับต่อมาฮะในการขนส่งสารทางเลข้อใดไม่ใช่ภัยที่ C คุ้มครองภัยที่ B คุ้มครองครับ B คุ้มครองเกือบทุกอย่างยกเว้นตัวน้ำฝนนะฮะถูกไหมมันก็หาน้ำฝนแล้วก็อีกนึงที่จะ B จะไม่คุ้มครองนะครับถ้าคุณจำไม่ดีคือความเสียหายบางส่วนเห็นไหมน้ำกับความเสียหายบางส่วนเนี่ยเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นความเสียหายส่วนบางส่วนไหมฮะตัวนี้มันจะมีคำว่าบางส่วนนะครับเดี๋ยวผมนี่นะครับมันใช้คำว่าบางส่วนนะฮะเห็นไหมถ้าทั้งหีบห่อปั๊บบีมของไหมบีมของแต่บอกบางส่วนปั๊บบายบายใช่ไหมคุณผู้ชมโอเคครับต่อมาฮะต่อมาฮะในการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลนะครับความคุ้มครองinstitutional cost นะครับสิ้นสุดเมื่อใดนะครับจำไว้เลยว่า1ครับสินค้าไม่ได้อยู่ในเรือนะครับเพราะว่าคุ้มครองแค่สินค้าอยู่เรือเท่านั้น2สินค้าถ้าอยู่ในเรือแล้วไปจอดท่าเรือปลายทางเกิน15วันก็ไม่คุ้มครองนะครับเพราะงั้นตอบก็คือหา15วันให้เจอนะครับก็มี2อย่างนี้แล้วแต่เหตุการณ์ใดกินมันเกิดขึ้นก่อนนะครับถัดมาครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการมาตรฐานคุณภาพของเรือนะครับ calibration cost นะครับก็ง่ายครับมี3ข้อ1เรือต้องอายุไม่เกิน15ปี2คือเรือต้องมีน้ำทำจากเหล็กกล้า3คือเรือต้องมีน้ำหนักประมาณ 1,000 ตันกอสนะครับหรือ 1,000 ตันก็ได้เพราะจะเห็นว่าทุกอย่างครับยกเว้นว่าเรือที่เป็นเรือเหล็กนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยคำว่าถูกต้องที่สุดก็คือตามมาตรฐานคือต้องเป็นตรงนี้นะฮะแต่เรือที่ลากนอกนั้นไม่ใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นการลากจูงอะไรก็ตามหรือข้อ4เมื่อกี้มันขึ้นมาเคอร์เซอร์นี่ไม่ใช่นะครับย้ำนิดนึงมันจะมี
อายุต้องไม่เกินไม่ใช่30ปีนะต้องเป็น15ปีโอเคไหมมีขนาดต่ำกว่า5ไม่ต่ำกว่า50ตันคอสไม่ใช่ครับไม่ต่ำกว่า 5,000 ไม่ต่ำกว่า 1,000 ตันคอสนะครับโอเคไหมนะครับเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ใช่นะครับเคอร์เซอร์มันเคลื่อนนะครับตอนตั้งน่าจะผิดพลาดนะฮะอ่ะการขนส่งสินค้าโดยใช้เรือที่มีอายุเกินกว่าที่กำหนดนะครับคำถามเกินกว่าที่กำหนดเกินไปเท่าไหร่คือเกินประมาณ15ปีฮะตามนี้นะฮะคนต่างจะสามารถเอาประกันไปได้ไหมถ้าเรืออายุมากเกินขีดจำกัดเขาอะได้ฮะแต่คุณต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากครับต่อมาฮะการแบ่งไปของแบบใดที่บริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองต่อไปโดยผู้ประกันภัยไม่ต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบครับดูครับเรือแล่นออกนอกเส้นทางโดยปกติอันนี้ใช่นะครับมันเป็นโดยปกติเราไม่ได้เจตนาทำนะครับโดยปกติมันต้องออกจากนอกเส้นทางตรงนี้อยู่แล้วหรือว่าเวลาที่มีลมมีไรมันก็ต้องออกจากนอกทางโดยปกติอันแบบนี้มีปัญหานะครับต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางนะครับเดินเรือไปจากเดิมโดยจงใจนะครับอันนี้ไม่ปกติละมีการจงใจเกิดขึ้นภายในข้อนี้ผิดนะครับต่อมาสินค้าที่เข้าพอข้อนี้ผิดมาพ่อองูจะผิดนะเพราะว่าบอกว่าถูกทุกข้อครับมาดูข้อนี้กันสินค้าเข้าการปฏิบัติงานส่งบรรทุกไว้ใต้วางเรือแต่เป็นจริงแล้วอยู่บนดาดฟ้าครับของที่อยู่บนดาดฟ้ามีโอกาสถูกน้ำนะครับแล้วก็ถูกความชื้นง่ายขึ้นมากกว่าของอยู่ใต้ดาดฟ้าเรือนะครับดาดฟ้าเรือคือตัวกระดานเรือแหละครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นถ้าคุณทำแบบนี้แสดงว่าคุณจงใจนะครับอยากให้สินค้าเสียหายเพื่อเคลมประกันหรือเปล่านี่บริษัทการก็จะเคลมนี่นะครับมันตอบต้นต้องคือข้อที่หนึ่งนั่นเองนะครับต่อนะฮะบริษัทอะไรส่งออกจำกัดได้เอาประกันภัยสินค้าเงื่อนไข ICCC นะครับICCA ก็คือดีที่สุดเลยนะครับก็คือคุ้มครองเรือที่มันคอยเว้นนะฮะ Industrial War นะครับแล้วก็ซื้อตัว War นี่ก็คือสงครามนะฮะก็แสดงว่าซื้อตัวสงครามและแถมยังซื้อ Striker ไว้ด้วยนะครับแสดงว่าคุ้มครอบเลยถือว่าตัวนี้ผมว่าแพงนะครับเรื่องไหนที่แพงเพราะว่าอะไรทำแบบ A ด้วยคือดีสุดนะครับแล้วก็ทำแบบ War ด้วยคือคุ้มครองสงครามยังคุ้มครอง Striker อีกนะครับซื้อเยอะมากเพราะฉะนั้นต่อมาขณะที่ส่งสินค้าไปยังโกดังท่าเรือต้นทางนะครับรถบรรทุกถูกยิงนะครับอยู่บนรถให้เกิดความหายจะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่นะครับอันแรกเรามาดูก่อนครับการถูกยิงเนี่ยไม่ได้บอกว่าเกิดจากการสไตรเกอร์มีสไตรเกอร์นะครับนี่ฮะการปฏิวัตินะครับการก่อจราจลหรือการปฏิวัติโอเคไหมครับระบบไม่รวมกันก่อกันตายนั่นหมายความว่าครับICCA นะครับการปฏิวัติการจราจลนัดหยุดงานถือเป็นข้อยกเว้นเพราะฉะนั้น ICCA ไม่ทำงานนะครับวอไม่ทำงานครับเพราะเราบอกว่าขนาดที่อยู่ในของในรถบรรทุกครับถ้าเกิดสงครามในช่วงนี้อยู่รถบรรทุกคุ้มครองไหมไม่คุ้มครองเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่วอไม่ได้ทำงานนอนตัวที่ทำงานก็คือ Institute นะครับ Striker หรือว่าหัวจราจลนะครับที่จะทำงานครับเพราะมันเป็นการชุมนุมนั่นเองครับอย่าลืมนะครับว่ายกเว้นแค่กันก่อกันร้ายนะครับผมโอเคนะครับเรือขนส่งสินค้ารำหนึ่งนะครับได้จอดเรือไว้ในขนส่งสินค้าโดยถ้าเรือปลายทางเป็นเวลา9วันคือถ้า9วันสบายครับไม่ว่าคุณจะซื้อเงื่อนไขในมาถ้ามันยังอยู่ในเงื่อนไขอยู่เนี่ยเพราะว่าจอดที่ท่าเรือเนี่ย9วันในหนึ่งเลยมันไม่เลยวอ15วันเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นเงื่อนไขอื่นก็60วันนะครับอันนี้หมายถึงว่าตัวเรือนะถ้าเป็นตัวเครื่องบินก็15วันเครื่องบินก็คือ30วันจอดที่ไปที่ท่าสนามบินปลายทางนะครับเพราะนั้นบอกว่าจะคุ้มเขานะครับเพราะว่าเกิดสงครามครับซึ่งประกันภัยขนส่งเนี่ยได้เกิดสงครามขึ้นนะครับหรือความเสียหายเข้าขอข้าวของซึ่งได้มีประกันภัยไว้ทำว่ายังไม่เกินลิมิตของสงครามถูกไหมครับยังไม่เกิน15วันนะครับเห็นไหมเนี่ยไม่เกิน15วันก็แสดงว่ายังได้รับความคุ้มครองอยู่สำหรับสงครามนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้บอกว่าของมันอยู่นอกเรือนะแสดงว่าตีความว่าของอยู่ในเรือนะครับนั่นก็ได้ความคุ้มครองเหมือนเดิมโอเคต่อมาครับไปอย่างรวดเร็วกันเลยนะครับเมื่อสินค้าถูกขนลงจากเรือเดินทะเลไปที่ท่าเรือแล้ว15วันนะครับของท่าเรือย้ำว่า15วันนะฮะท่าเรือก่อเกินนี่การจุดไฟนะครับสินค้าหากเจ้าของมาประกันภัยไว้เป็น ICCC นะครับแล้วก็มีวอร์มีสไตรเกอร์เราเห็นว่าไม่ใช่สงครามนะครับเป็นจราจลนัดหยุดงานเห็นไหมนัดหยุดงานแสดงว่าก็สไตรเกอร์ต้องทำงานคราวนี้ก่อนที่บอสสไตรเกอร์ทำงานต้องดูว่าเฮ้ยจอดท่าเรือเกิน
ระยะเวลาที่กำหนดไหมคำตอบไม่เกินนะฮะเพราะสไตรเกอร์ระบุว่าจอดได้ตั้ง60วันนะครับโอเคไหมจดได้ไหมแค่15วันแสดงว่าสไตรเกอร์ยังทำงานได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอบเลยครับว่าตอบสไตรเกอร์ทำงานเพราะว่าตัวนัดหยุดงานเนี่ยนะครับ C มันจะไม่คุ้มครองแต่คุณสามารถซื้อสไตรเกอร์เพิ่มได้นะครับผมไปอย่างรวดเร็วนะครับสินค้าถูกขนลงจากเรือเดินทะเลนะหรือเมืองท่าปลายทางว่ามาไว้ที่ท่าเรือได้31วันนะครับดูนะ31วันนะฮะเกิดแผ่นดินไหวทำให้สินค้าเสียหายหากไอเป็น IDC นะครับแล้วก็มีสไตรเกอร์มีวอร์นะครับคราวนี้มันจะดูว่าภัยธรรมชาติครับภัยธรรมชาติเนี่ยจะไม่อยู่ในเงื่อนไขที่วอร์ทำงานวอร์ทำงานคือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภัยสงครามสไตรเกอร์ทำงานจะเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรการก่อการชุมนุมนะครับอันนี้สไตรเกอร์จะทำงานนะสไตรเกอร์กับวอร์ไม่ทำงานเดี๋ยวเพราะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วยังจำได้ไหมครับว่า C จะเริ่มไม่คุ้มครองตั้งแต่ภัยธรรมชาติดังนั้นเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บนะฮะก็คือสรุปเลยว่าไม่ได้รับความคุ้มครองนะฮะเพราะปล่อย C เนี่ยมันไม่คุ้มครองภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาตินะครับ C ไม่คุ้มครองภัยธรรมชาติน้ำทุกชนิดกระโดดไม่ได้ครับอะไรก็ตามที่เป็นน้ำ C ไม่เอาแล้วก็ความเสี่ยงตั้งยี่ห้อ C ก็ไม่คุ้มครองนะครับของสูญหายหรือว่าการจี้ปล้นเนี่ย C ไม่คุ้มครองไล่มาแบบนี้เลยนะครับนอกนั้นที่ผมไม่ได้กล่าวมาคือคุ้มครองทั้งหมดเลย